สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครครับกับผมอิคคิวพีรพลเสนาคุณครับซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ที่สะพานพุทธครับหรือว่าชื่อเต็มๆนะครับคือสะพานพระพุทธยอดฟ้านั่นเองครับด้านหลังของผมประดิษฐานพระปฐมบรมราชานุสรณ์พระบรมราชานุสาวรีย์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ครับเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีครับผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีครับด้านล่างของสะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับมีตลาดชื่อว่าตลาดสะพานพุทธครับหลายคนรู้จักกันแล้วนะครับที่นะครับเปิดกลางคืนแล้วก็มีสินค้าที่ราคาถูกมากครับวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าแบบถูกๆเลยครับโดยตลาดนัดใต้สะพานพุทธนี้นะครับอยู่ติดกับตลาดปากคลองตลาดครับเป็นตลาดค้าส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับเดิมนั้นตลาดนี้นะครับเป็นตลาดค้าปลาขนาดใหญ่โดยปลาจะถูกส่งมาทางแม่น้ำเจ้าพระยาครับแล้วต่อมานะครับค่อยเปลี่ยนเป็นตลาดที่จำหน่ายทั้งผักผลไม้และดอกไม้สดในปัจจุบันครับและดอกไม้ที่ขายกันนะครับมีทั้งดอกไม้ที่ปลูกในประเทศและดอกไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศครับซึ่งจะเปิดขายทั้งช่วงกลางวันและช่วงคืนครับที่ตลาดนัดใต้สะพานพุทธนี้นะครับจะเป็นตลาดนัดตอนกลางคืนพ่อค้าแม่ค้าจะมาตั้งร้านตั้งแต่ประมาณ6โมงเย็นครับแล้วก็ขายเรื่อยไปจนถึงประมาณตี2ครับซึ่งตลาดนี้น่าจะเหมาะกับคนนอนดึกนะครับตลาดนัดใต้สะพานพุทธจะหยุดทุกวันจันทร์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่จะมาทำความสะอาดครับถ้าใครจะมาช้อปปิ้งอย่าลืมเช็ควันดีๆก่อนจะได้มาแล้วไม่เสียเที่ยวครับตลาดสะพานพุทธครับเป็นตลาดที่เปิดในยามค่ำคืนอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานครับที่นี่ครับมีสินค้ามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าแล้วก็อีกเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวคิวจะพาคุณผู้ชมไปดูกันครับผู้ชมครับสถานที่ช้อปปิ้งริมน้ำนะครับนอกจากตลาดสะพานพุทธตลาดปากคลองตลาดแล้วนะครับในย่านนี้ครับยังมีอีกหนึ่งที่เปิดใหม่นะครับชื่อว่ายอดพิมาน Riverwalk ครับที่นี่ครับเป็นคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพยาครับมีร้านค้าร้านอาหารให้เราได้เลือกช้อปชิมชิลกันเยอะแยะมากมายจะมีร้านอะไรบ้างไปดูกันครับและผู้ที่สนใจจะมาเลือกซื้อของที่ตลาดนัดใต้สะพานพุทธแห่งนี้การเดินทางที่ง่ายและประหยัดที่สุดนะครับคือการใช้ขนส่งมวลชนกรุงเทพครับเส้นทางแรกนะครับคือรถประจำทางครับมีหลายสายเลยครับไม่ว่าจะเป็นสาย3สาย5สาย6สาย8สาย10และสาย73ครับหรือถ้าใครสะดวกเดินทางมาทางเรือนะครับที่นี่ก็มีเรือด่วนเจ้าพระยาบริการส่งไปถึงท่าเรือสะพานพุทธเลยแหละครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมได้มาสัมผัสวิถีชีวิตยามค่ำคืนของชาวกรุงเทพมหานครเป็นความประทับใจอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสกันครับแล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีสถานที่ไหนในกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมประทับใจครับส่งมาบอกเราหน่อยครับถ้าคุณผู้ชมโชคดีนะครับอาจจะไปเที่ยวทริปดีๆฟรีๆกับเราครับกติกาเป็นอย่างไรไปดูกันครับกติกาง่ายๆครับเพียงเขียนชื่อสถานที่เส้นทางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครที่ท่านประทับใจพร้อมกับเหตุผลมาตามอีเมลและที่อยู่ด้านล่างนี้ครับรายการของเรานะครับจะมีของที่ระลึกมอบไปกับทุกท่านเลยครับและนอกจากนั้นครับผู้ที่โชคดีได้รับการคัดเลือกจากเรานะครับจะมีโอกาสไปร่วมทริปเที่ยวกรุงเทพกับเราซึ่งจัดขึ้นทั้งหมด5ครั้งด้วยกันครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของรายการ Bangkok Happiness for All โดยกรุงเทพมหานครแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมมิคิวพีรพลเสนาคุณขอลาไปก่อนสวัสดีครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร